ระราชดำรัสอีกอันนึงที่ท่านทรงให้เอาไว้เลยก็คือนอกเหนือจากที่เราค้นคว้าจนได้สิ่งหนึ่งมาแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะหยุดอยู่แค่นั้นนะคะเราก็ควรจะต้องปฏิบัติแล้วก็พัฒนานะคะสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในวันที่เราได้เห็นผู้ป่วยนะคะได้ประโยชน์จากนวัตกรรมนี้นะคะวินาทีนั้นเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายขึ้นมามากจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันในรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะจากหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงริเริ่มจัดตั้งด้วยทรงเห็นถึงความสำคัญของงานทางด้านทันตกรรมว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นของการมีสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนค่ะจนมาสู่การพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปีพุทธศักราช2552เพื่อเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะในการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านทันตกรรมไปติดตามรายละเอียดกันค่ะที่มาของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นก็ต้องเรียนให้ทราบว่าทันตแพทย์มีโอกาสเฝ้ากราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ่อยครั้งนะคะมีครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เวลามีโอกาสเฝ้ากราบพระบาทพระองค์ท่านก็จะทรงสอนทรงแนะนำพระราชทานความช่วยเหลือซักถามในเรื่องต่างๆนะคะวันหนึ่งท่านก็มีรับสั่งว่าทันตแพทย์นั้นน่ะไม่ควรจะสนใจแต่เรื่องการรักษาแต่เพียงอย่างเดียวให้สนใจเรื่องอื่นด้วยเช่นสนใจเรื่องการศึกษาวิจัยประดิษฐ์สิ่งของขึ้นใช้เองให้รู้จักพึ่งพาตนเองท่านรับสั่งอย่างนั้นนะคะพอรับสั่งเสร็จในปีต่อมาเนี่ยนะคะท่านก็เมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2552ท่านก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นนะคะโดยมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเนี่ยมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยผลิตวัสดุอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์ทางทันตกรรมขึ้นใช้เองภายในประเทศภายใต้ปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะค่ะนี่ก็เป็นที่มาของหน่วยมูลนิธิทันตนวัตกรรมนะคะนอกจากที่มีหน้าที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะในระยะเริ่มแรกของมูลนิธิเนี่ยก็คิดว่ามูลนิธิเนี่ยจะพัฒนานวัตกรรมที่แก้ปัญหาของผู้สูงอายุนะคะปัญหาของผู้สูงอายุนี่ก็คือโรคของผู้สูงอายุเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีประชากรสูงอายุขึ้นเป็นจำนวนมากจะเห็นได้ว่าปีพ.ศ. 2573เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุถึงประมาณ 25% คนเดินมา4คนนี่เป็นผู้สูงอายุสัก1คนเนี่ยนะคะเพราะนั้นมูลนิธิก็มองไปว่าจะต้องทำการศึกษาวิจัยหรือผลิตเพื่อแก้ปัญหาหมายความว่าพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาของผู้สูงอายุขึ้นนะคะโรคของผู้สูงอายุเนี่ยมีสำคัญอยู่7โรคด้วยกันคืออันที่1คือการสูญเสียฟันอันที่2คือมะเร็งในช่องปากอันที่3คือปากแห้งน้ำลายน้อยแผลในช่องปากนะคะอันที่4ก็คือเรื่องของฟันผุโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากฟันผุแล้วก็อันที่5ก็คือเรื่องของฟันสึกนะคะอันที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพของในช่องปากที่มีความสัมพันธ์กับโรคทางระบบโรคทางระบบนั้นก็หมายความถึงโรคที่คนไทยเป็นกันเยอะโรคเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจอย่างนี้นะคะแล้วก็เราไปคิดเอาว่าเมื่อเราจะมีเรื่องที่จะต้องทำอีกเยอะสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เพราะฉะนั้นก็นักเรียนทุนอนันทมหิดลนะคะพอได้เรียนมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านส่งนักเรียนทุนอนันต์ไปเพื่อให้ช่วยกันกลับมาพัฒนาบ้านเมืองนะคะสำหรับสาขาทันตแพทย์ก็หวังที่จะใช้นักเรียนทุนอนันต์ที่มีอยู่ทั้ง24คนปัจจุบันนี้นะคะให้เป็นประโยชน์ให้สมกับที่ท่านได้นำความรู้มาพัฒนาบ้านเมืองนะคะมา
การที่ได้รับพระราชทานทุนอนันต์นะคะทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่นะคะจากเดิมเราเป็นนักเรียนที่เรียนดีคนหนึ่งนะคะเราเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่คนหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตเรามีความหมายมากมายนักนะคะก็คิดว่าโอเคได้โอกาสในการเกิดมานะคะเราก็เรียนหนังสือนะคะหางานทำมีอาชีพไปวันๆนะคะแต่ว่าเมื่อวันที่ได้รับพระราชทานทุนอนันต์นะคะแล้วก็ไปศึกษาต่อรู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่ขึ้นมานะคะหน้าที่ที่จะนำความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศนะคะแล้วก็ในวันที่ได้มีโอกาสนะคะถวายงานนะคะให้กับมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจนกระทั่งเป็นผลสำเร็จได้นวัตกรรมเจลลี่โภชนาออกมานะคะในวันที่เราได้เห็นผู้ป่วยนะคะได้ประโยชน์จากนวัตกรรมนี้นะคะวินาทีนั้นเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายขึ้นมามากจริงๆนะคะจากเดิมที่เป็นเด็กที่ไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำอะไรนะคะตอนนี้เราค้นหาความหมายของชีวิตนั้นเจอนะคะแล้วก็ความรู้สึกตรงนั้นสิ่งที่ได้มาก็คือได้มาจากการรับพระราชทานโอกาสอันดีนะคะในชีวิตจากพระองค์ท่านเราเริ่มจากการทำงานโดยการเป็นอาจารย์นะคะซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็จะพยายามตอบแทนทุนแผ่นดินเนี่ยให้เราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเราจะสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมความรู้ที่ท่านอุตส่าห์เหมือนเขาเรียกลงทุนนะคะเพื่อที่จะพัฒนาคนคนหนึ่งให้ไปเรียนต่อใช้เงินมากมายเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่มูลนิธิทันตธรรมกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ชวนมาเนี่ยเราก็ดีใจมากนะคะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราได้ทำงานตามแนวพระราชดำริของท่านเหมือนเราได้ตอบแทนบุญคุณของท่านได้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะได้สานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ทำให้เราได้สัมผัสจริงๆว่าท่านทรงมีความใส่พระทัยนะคะแล้วก็มีพระอัจฉริยภาพที่มากจริงๆนะคะเนี่ยกับท่านใส่พระทัยในตัวงานวิจัยที่เราไปนำเสนอท่านแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์มากๆกับโครงการนะคะก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการนะคะอยู่2โครงการนะคะได้แก่โครงการนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากนะคะแล้วก็อีกโครงการนึงก็คือโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจลนะคะชนิดกลืนได้ทั้ง2โครงการนะคะก็เป็นโครงการของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะซึ่งถือเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะส่วนร่วมก็คือเป็นผู้ดำเนินโครงการนะคะประสานงานกับฝ่ายต่างๆนะคะตลอดจนในเรื่องของแนวคิดของนวัตกรรมนะคะในเรื่องของการทดสอบทางคนไข้นะคะในคลินิกแล้วก็ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะที่ร่วมมือกันค่ะก็คือเราก็จะมีการหมายถึงว่านักวิจัยก็จะนำเสนอต่อกรรมการมูลนิธินะคะซึ่งกรรมการมูลนิธิเนี่ยก็จะคอยแจ้งข่าวให้ท่านทราบถึงการดำเนินงานและผลการดำเนินงานเป็นระยะนะคะซึ่งท่านก็จะทรงมีพระราชวินิจฉัยมาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เมื่อ เราทำงานจนได้เป็นผลิตภัณฑ์จนเสร็จเนี่ยเราก็ได้ทูลเกล้าถวายท่านนะคะซึ่งแม้กระทั่งณตอนนั้นท่านก็ยังมีพระราชวินิจฉัยนะคะแล้วก็มีคำแนะนำอย่างเรื่องบรรจุภัณฑ์หรือเรื่องรสชาติของตัวผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งมีประโยชน์มากๆแล้วก็ทำให้เราน้อมนำแนวพระราชดำรัสเนี้ยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นไปเผอิญต้องดิฉันแล้วก็ทันตแพทย์ที่ดูแลรักษาพระตนของพระองค์ท่านเนี่ยได้มีโอกาสเฝ้าอยู่บ่อยครั้งนะคะหนหนึ่งเนี่ยเมื่อทำนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาได้นำไปให้ท่านทอดพระเนตรไปทูลให้ท่านทรงทราบตอนนี้เวลาที่กราบบังคมทูลก็ต้องเอาผลิตภัณฑ์อันนั้นไปก็มีจานใส่หนึ่งเดิมทีจะเป็นกล่องอย่างนี้พอแกะกล่องออกมานี่จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เมื่อใส่ไปในปากแล้วเนี่ยก็จะละลายเป็นเพื่อให้กลืนได้สะดวกนะคะก็กราบบังคมทูลพระองค์ท่านอย่างนั้นพระองค์ท่านก็รับสั่งกับดิฉันว่าถ้าเผื่องานให้ไปเอาช้อนมาลองชิมแล้วท่านก็ทรงลองชิมทั้งสอง
ทั้งไม่เคยนึกว่าท่านจะส่งลองชิมนะคะเต็มทั้งสองรสเพราะมีรสชากับรสมะม่วงใช่ไหมคะพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าหลังจากที่ทรงชิมแล้วพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าใช้ได้ทั้งสองแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยเขากินเป็นประจำอยู่ทุกวันเนี่ยเขาจะเบื่อน่าจะทำรสอื่นด้วยดิฉันก็เลยทูลถามว่าจะทำรสอะไรเพคะท่านก็รับสั่งว่าทำต้มยำกุ้งนะทำต้มยำกุ้งกับข้าวมันไก่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปทำต้มยำกุ้งกับข้าวมันไก่มาให้ท่านนะโดยทำในห้องทดลองไม่ได้ทำเป็นเพื่อจะให้กับราษฎรนะคะก็ปรากฏว่าทำต้มยำกุ้งมาแล้วก็มาท่านก็ส่งลองชิมต่อส่งลองชิมแล้วท่านก็บอกว่าต้มยำกุ้งอันนี้เนี่ยมันหวานไปนะไม่อร่อยต้องเติมเปรี้ยวเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะคะส่วนไอ้รสข้าวมันไก่นั้นท่านทรงรับสั่งว่าไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะคะไม่ทรงโปรดค่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านทรงทดลองก่อนนะคะตอนนั้นจริงๆตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จำได้ก็คือท่านทรงมีพระเมตตาคือท่านทรงมีความเป็นกันเองมากๆกับคณะบุคคลที่เข้าเฝ้านะคะแล้วก็ที่ทึ่งในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านก็คือสิ่งที่ท่านได้ให้คำแนะนำมาอย่างเช่นเรื่องบรรจุภัณฑ์ของเจลลี่นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเนื่องจากเราบรรจุลงกล่องนมนะคะด้วยการที่โปรเซสของการทำผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยจะต้องบรรจุลงไปในกล่องนมนะตอนนั้นซึ่งเรายังไม่มีเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแบบถ้วยเหมือนในปัจจุบันนะคะทีนี้พอเราบรรจุลงกล่องนมเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะเขย่าเพราะคิดว่าเป็นนมนะคะทั้งที่จริงตัวเจลลี่เนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้เขย่าเพราะว่าเมื่อเขย่าปุ๊บเนี่ยคุณสมบัติของเจลลี่จะเปลี่ยนคือเจลลี่จะแตกนะคะทีนี้ท่านก็ทรงให้คำแนะนำว่าแล้วทำไมถึงไม่แค่กลับเองก็คือเปลี่ยนจากกล่องแนวตั้งเนี่ยแค่เปลี่ยนกล่องเป็นแนวนอนซะแค่เปลี่ยนการออกแบบฉลากเท่านั้นเองนะคะความรู้สึกของผู้ที่เห็นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเราก็จะไม่เห็นอีกแล้วว่ามันเป็นนมนะคะเราจะรู้สึกว่าเป็นของแข็งและหลังจากนั้นก็คือจริงๆก็เราก็ได้ทำการเปลี่ยนฉลากนะคะแล้วถ้าทำแบบนี้ก็คือตอนที่เป็นโครงการอาหารพระราชทานเนี่ยเราแจกจ่ายเจลลี่ที่มีฉลากในรูปแบบแนวนอนก็ไม่มีใครเขย่าอีกเลยนะคะก็คือรู้สึกทึ่งจริงๆว่าเป็นสิ่งที่คณะทำงานทุกคนที่คลุกคลีอยู่กับเจลลี่เนี่ยไม่มีใครนึกถึงแต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงเล็งเห็นแล้วก็ให้คำแนะนำซึ่งมีประโยชน์มากๆกับคณะทำงานมูลนิธิเนี่ยพระราชทานให้มาตั้งแต่เมื่อปี2552นะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ปี2559มูลนิธิก็มีผลงานอยู่มากมายเช่นเรื่องของโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรตินะคะโครงการเรื่องรากเทียมสำหรับยึดอวัยวะเทียมทั้งหลายนะคะเช่นหูเทียมตาเทียมจมูกเทียมนะคะแล้วก็โครงการนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโครงการน้ำลายเทียมสำหรับผู้ป่วยที่มีปากแห้งน้ำลายน้อยมีแผลในช่องปากนะคะโครงการสารเคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุโครงการฟูรายวานิสป้องกันฟันผุนอกนั้นยังทำแผนงานสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วยก็มีผลงานเยอะนะคะนับจากนี้ต่อไปนะคะพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่วนตัวมองว่าเหมือนเป็นคัมภีร์ชีวิตแล้วก็ตลอดจนพระราชดำรัสในเรื่องของการทำงานนะคะส่วนตัวเนี่ยยึดถือพระราชดำรัสอันนึงอยู่นะคะก็คือการทำงานเนี่ยให้คิดการใหญ่เข้าไว้แต่อย่าลืมเติมความสนุกลงไปด้วยนะคะชอบพระราชดำรัสอันนี้มากนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันนำมาปรับใช้ได้จริงๆกับเรานะคะคือแน่นอนทุกคนเราอยากทำงานให้ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าทำงานแล้วไม่มีความสุขทำงานแล้วไม่สนุกนะคะงานก็จะออกมาไม่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยึดมั่นมาตลอดคือถ้าเกิดเราได้ติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยเราก็จะได้เห็นแบบอย่างนะคะการดำเนินตนยังไงเลยที่ทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยรักแล้วก็เคารพท่านมากๆนะคะอย่างนี้โดยที่ตัวเองตั้งใจเลยที่จะน้อมนำนะคะแนวทางการปฏิบัติจากพระองค์ท่านก็คือท่านเป็นผู้ที่มีความกตัญญูมากๆต่อบุพการีของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ทรงมีความห่วงพระทัยแล้วก็เมตตากับประชาชนทุก
ทุกชนชั้นเลยนะคะนอกจากนี้แนวทางในการทำงานนะคะแล้วก็พระราชดำรัสที่ท่านทรงให้เอาไว้นะคะก็คือการทำงานให้นึกถึงแต่ส่วนรวมนะคะให้นึกถึงส่วนรวมเป็นหลักนะคะเมื่อเราทำให้ส่วนรวมดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวอะไรดีๆมันก็จะมาถึงเราเองนั่นแหละไม่ต้องไปคำนึงถึงตัวเองก่อนนะคะแล้วก็การที่เราทำงานเนี่ย เราคนเดียวอาจจะไม่สามารถที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จได้นะคะต้องอาศัยความร่วมมือนะคะของผู้เชี่ยวชาญหลายๆสาขาซึ่งจริงๆโครงการที่เราทำอยู่ในมูลนิธิเนี่ยจริงๆก็เราได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆสาขามากๆเลยนะคะก็เราก็จะน้อมนำแล้วก็พระราชดำรัสอีกอันนึงที่ท่านทรงให้เอาไว้เลยก็คื นอกเหนือจากที่เราค้นคว้าจนได้สิ่งหนึ่งมาแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะหยุดอยู่แค่นั้นนะคะเราก็ควรจะต้องปฏิบัติแล้วก็พัฒนานะคะสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็จะพยายามที่จะสานต่อพระราชปณิธานของท่านต่อไปคิดเอาว่าเมื่อพระองค์เสด็จจากไปแล้วนี้ก็เพื่อถวายความอาลัยนะคะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวงการทันตแพทย์อย่างหาที่สุดมิได้เนี่ยนะคะเรียนก็คิดว่าเรียนคงพูดแทนทันตแพทย์ทุกคนได้เพราะได้ซึมซับในความมีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านก็ทันตแพทย์ทุกคนก็คงจะร่วมใจกันทำโครงการต่างๆที่วันนี้เนี่ยเพิ่งเล่าไปได้2โครงการในการที่จริงมีถึง11โครงการให้สำเร็จไปอย่างดีที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาตินะคะเพื่อถวายแก่พระองค์ท่านค่ะจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่องานทางด้านทันตกรรมที่เรานำเสนอผ่านรายการหนึ่งในพระราชดำริทั้ง2ตอนนี้นะคะคงทำให้ประชาชนชาวไทยประจักษ์ถึงน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยสมมุ่งหวังให้ประสบนิกรชาวไทยนั้นมีสุขภาพทางช่องปากที่ดีค่ะซึ่งหน่วยทันตกรรมพระราชทานและมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ยังคงยึดมั่นสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านสืบต่อไปและพบกับรายการหนึ่งในพระราชดำริได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าหลังข่าวพักค่ำเวลาประมาณ 19:40 นทางช่อง 9 MCOT HD และ Modern Eye TV วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ